บอกเลยว่ารายการดาราเดลี่บันเทิงสดๆของเราเนี่ยสัมภาษณ์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายพี่ก๊อฟเนี่ยสัมภาษณ์ธัญญาอาสยามคุณฝันสัมภาษณ์ออฟสุพรรณัสล่าสุดคุณผู้ชมเขามีการคุณธัญญาเนี่ยเขาเปิดตัวภาพยนตร์ที่เขาเล่นคุณออฟไปเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมตอกย้ำความจิ้นกันหนักมากเอาอย่างนี้ไปถามธัญญาดีกว่าว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เชิญครับจริงๆพี่เขาก็มาให้กำลังใจแบบนี้เวลาที่เรามีความสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะให้กำลังใจเราตลอดอยู่แล้วตอนนี้ยังค่ะเรียกว่าเหมือนหนุ่มจีบสาวอะไรอย่างนี้อยู่ก็เซอร์ไพรส์ค่ะมันก็เป็นรอบแถลงข่าวแบบปกติเงี้ยค่ะก็เลยเชิญมารอบเพลสแต่ว่าไม่คิดว่าวันนี้จะมาตอนนี้ก็คุยกับเขาคนเดียวเป็นครั้งแรกที่เหมือนพูดเรื่องความรักโอ้โหชอบข่าวช่วงนี้จังเลยยังมีแต่ความรักของทุกๆคนนะคะทำไมอย่างนี้ถ้ารักขนาดนี้นะคุณผู้ชมต้องนะคะสับสไครต์กันนิดนึงนะครับดาราเดลี่ออฟฟิเชียลนะคะใช่แล้วค่ะเราจะได้หาข่าวความรักมาอีกเยอะๆเลยค่ะเหมือนโดนดุว่าไม่มีความรักเลยคุณผู้ชม